สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกมเกนชินอิมแพคกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมยามกุหลาบบานิคาในวันที่5กันแล้วนะฮะคุยก่อนนะครับว่าในวันนี้นะฮะยังไม่มีเควสเหมือนเดิมครับแล้วก็ลิซ่านะฮะทำการย้ายที่อีกแล้วนะครับวันนี้นะเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองคุยกับเขาดูก่อนนะฮะปึ๊บあらどうして教練の近くにあなたがいるのかしらเอ๊ะทำไมถึงเจอเธอแถวสถาบันได้ล่ะอันลิซ่าบอกนะครับเดี๋ยวเราถามลิซ่ากลับนะครับว่าไม่เข้าไปในสถาบันเหรอเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนนะฮะแต่คิดว่าไดร็อกน่าจะเหมือนกันนะจิตว่าสักกี้โอมงから出てきたばかりなのโอเคอันที่จริงฉันเพิ่งออกมาจากประตูได้ไม่นานเองジュライセン先生や何人かの兄弟子それから以前一緒に研究していた人たちが集まって久しぶりに会っていたのよฉันมาเจอกับอาจารย์ไซรัสกับรุ่นพี่อีกหลายคนแล้วก็นักวิจัยอีกหลายท่านที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน時間が過ぎるのが本当に早かったわみんなの様子を見るにとても忙しいみたいねเวลาผ่านไปเร็วจังนะเห็นสภาพทุกคนแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าพวกเขาคงยุ่งไม่หวัดไม่ไหวแน่ๆ私は確かにちょっとのんびりしすぎていたようねあの人たちからしたら羨ましいことでしょうけど。ส่วนฉันก็ลอยตัวฮ่าๆพวกเขาต้องอิจฉามากแน่ๆひとまず太らないようにしなきゃいけないから来月はケーキを食べるのを控えようかしら。ถึงจะว่าแบบนั้นก็เหอะแต่เดือนหน้าลดเค้กลงหน่อยดีกว่าต้องระวังไม่ให้อ้วนขึ้นด้วยนะโอเคนะฮะผมไปเติมให้เขาซะแล้วนะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราลองคุยอีกไดร็อกหนึ่งฮะอันนี้จะไปเร็วนิดนึงนะครับอันนี้นะไดร็อกล่างนะครับจูไรเซน先生や何人かの兄弟子それから以前一緒に研究していた人たちが集まって時間が過ぎるのが本当にโอเคไดร็อกเหมือนเดิมนะฮะひとまずไม่ต่างกันเลยตรงส่วนของอันล่างอันนี้นะฮะนี่นะเนี่ยที่บอกว่าเพิ่งออกมาจากสถาบันเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะคือแทบไม่ต่างเลยมันจะมีแบบบอกแค่ว่าถ้าสมมติเราตอบอันหนึ่งอะครับว่าทำไมไม่เข้าไปอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเพิ่งออกมาส่วนอันนี้ก็นะฮะด้านหลอกตรงนี้ก็น่าจะหมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตรงส่วนของพรุ่งนี้นะฮะเขาจะไปย้ายที่หรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของมินิเกมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับวันนี้จะได้คอสตูมแล้ววิญญาณตามถนนโอ้โหนี่มันฉันคือวิญญาณที่ทุกข์ทรมานไงป่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโอเคมาถึงแล้วโอเพนซิสมีเป็นลูนกาดกับเหล่าลูนไก่แต่ลูนไก่นั้นมาแบบที่เดินเป็นเอิร์ธกาดแล้วก็มีตรงส่วนอันนี้อ่ะมอนเตอร์โซนใหม่สินะแต่ว่ามอนเตอร์บินมันเยอะมากเลยนะเนี่ยผมห่วงด้าน1กับ2แต่คิดว่าต้องเอาไฟฟ้าช็อตหรือว่าแช่แข็งน่าจะง่ายนะแต่ด้าน3เนี่ยดูแล้วใช้ไฟน่าจะดีเพราะว่ามอนน้ำนี่พอสมควรเหมือนกันแล้วก็อันนี้มันจะไปติดอันนี้แหละตัวมอนนะฮะฟาตุยทัดไฟเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะโอ้โหเป็นทีมที่ผมไม่คุ้นเลยฮะแป๊บนึงนะอายาโตะเหรอโยอิมิยะเล่นเป้าเดี่ยวเดี๋ยวเราต้องเอาเขาไว้อันแรกหน่อยเนาะเพราะลูนกาดน่าจะมาเป็นเป้าเดี่ยวไม่น่าจะมาแบบหมูแต่ว่าโหใส่มาอย่างนี้เลยอะงั้นเราเริ่มอันที่2นะฮะใส่ตัวเข้าไปก่อนนะครับตรงส่วนนี้ผมมีความรู้สึกว่าเราใส่อายาโตะกับตรงส่วนของเบนเน็ตสลับแบบนี้แล้วก็จับคู่แคนเดสกับโยอิมิยะนะฮะใส่ไปแบบนี้ก่อนนะเพราะมันลิงก์แบบนี้นะแล้วมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทีนี้ผมแรงคริเอาให้โยอิมิยะได้เดี๋ยวอันแรกเราโยอิมิยะแบกก่อนนะครับแล้วก็บนนั้นคอมแสงไฟสองอันนะ
มีความชำนาญธาตุเพิ่มใส่มันนี้แล้วกันอันนี้ความเสียหายน้ำนะฮะเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้เรายังมีโยมิยะอยู่น่าจะช่วยได้มีเป็นอะไรเนื้ออ่ะอันนี้เป็นความเร็วในการโจมตีแมริมพันนะฮะตื่นอ่ะเราใส่อันนี้ดีกว่าเน้นที่พลังโจมตีแล้วกันเพราะว่าตรงส่วนของตัวไอ้ตรงปฏิกิยาเกี่ยวกับพวกน้ำไฟน้ำแข็งพวกเนี้ยครับเวลามันปนกันอ่ะถ้าไม่นับแช่แข็งอ่ะมันเป็นตัวคูณอ่ะนะแล้วก็ตรงนี้มีความเสียหายเหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวผมย้อนไปดูนิดนึงนะเมื่อกี้ลืมกระแสพลังผิดปกติอ่ะโอเคศัตรูมีสถานะอ่ะชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกโคเลสเสร็จหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะไม่คุ้นคำนี้ไม่คุ้นเดี๋ยวนะศัตรูที่อยู่ในการต่อสู้จะอยู่ในสถานะตึ๊ดๆๆอยู่ในสถานะพิเศษซึ่งไอ้พวกกระโจมตีทางไหนแหละพุ่งลงอากาศช้าโจมตีปกติหรือทำไม่ตายตัวละครสร้างความเสียหายแก่ศัตรูจะสร้างความเสียหายจริงเหรออันนี้คือไฟนอลดาเมจหรือเปล่าโอเคก็คือเหมือนติดแบทเทิลฟูลี่สินะก็คือถ้าสมมติเราไปตีตัวแบบตัวที่มันติดสถานะนี้อยู่มันจะกระจายไปหาคนอื่นรอบตัวแต่ว่ามันมีคูลดาวน์อยู่ที่2วิงั้นเดี๋ยวลองดูก่อนคือช่องเนี้ยมีเบเน็ตก็เลยไม่ค่อยห่วงเราใส่ตัวน้ำไปหน่อยเนาะเหมือนเดิมบาบาร่าไปน้ำเต็มนะฮะแล้วก็เราใส่เจลิซ่าไปนะครับแล้วสุดท้ายนะคิดว่าเอาไปเล่นเป็นติ๊กเทเซอร์ครับติ๊กสตันน่าจะได้อยู่นะแต่แคนเดสเนี่ยบอกเลยว่าผมไม่เคยเล่นนะไม่เคยแบบไม่เคยจริงๆรู้แต่ว่าเขาเป็นตัวเคาน์เตอร์อะอ๋อโอเคอยู่ช่อง3อุ๊ยมากระโดดแล้วโอเคมันค่อยโอเคหน่อยเหมือนแบบตะกี้มันมีสายฟ้านะครับที่ผ่าไปโดนกระสุนของคนอื่นอยู่นะเป็นตัวซีรีส์ที่ผมไม่คุ้นเลยเพราะว่าเล่นไปก่อนปล่อยได้ยังปิวเลยไม่ถนัดจะยิงตาลูนกาซะหน่อยตาก็ไม่ได้อยู่ยิงไปหนีเลยเลือดไปเร็วบาบาร่าขอใช้บริการหน่อยมันก็ไม่ได้มาตัวเดียวด้วยนะเนี่ยตีไม่เข้าต้องตีข้างหลังสินะว่าผมจะไม่ผิดรู้สึกไอ้อันติเมทโยมิยะนี่รู้สึกเป็นบัฟหรือสักอย่างแต่ผมไม่มั่นใจเรื่องเมคานิกไงเดี๋ยวต้องไปเช็คไปเช็คก่อนทำไกด์อะนะตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์อีกหน่อยไหมนั่นแหละ
ว่าไปบาบาร่านี่น่าจะเป็นตัวละครแบบสีดาวไม่กี่ตัวนะฮะที่แอนิเมชันมาชัดชัดอ้าวว่าแต่ทำไมเราเขาใส่เซตเขาใส่เซตอะไรอยู่เดี๋ยวผมมีความรู้สึกแบบมันทำไมกดสกิล E แล้วเสร็จทุกอันติเมตมันหายแล้วเนี่ยตรงส่วนของพลังงานอะผมว่าผมน่าจะดูไม่ผิดนะใช่ใช่ไหมแป๊บนึงดิแฟกอ๋อนี่เองชิเมนาวะโอ้ลูนไก่โอเคยิงหัวเขาไม่ทันนะจริงๆเรายิงหัวให้สตันได้นะแต่ว่าไม่ทันกลางโล่รถประยัดเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีฮะเดี๋ยวทูซีแชร์ไปก่อนนะฮะนั่นแหละคือเหมือนจัดทีมมาจัดดีแฟกมาแบบเรียกว่าไงดีให้เน้นกระเจ้าตีปกติล้วนๆโอเคตายไปก่อนแล้วเนี่ยโอ้สิหายสบายแล้วงานนี้สับดีครับรออะไรครับไปไปน้ำนะฮะแล้วลุยนี่เลยพอใจยังนี่เลยยิงเข้าไปจริงจริงอ่ะอัลติเมทเบเน็ตนี่ไปแล้วนะฮะไรเดี๋ยวต่อหน่อยเดี๋ยวมีอีกไหมเนี่ยอ๋อเวนเอ้ยฮิวทันไหมเนี่ยฮิวนั่นแหละต้องเล่นจนชินหน่อยนะไปบัฟโอเคผมว่าผมต้องไปแกะเมคานิกของรุ่นกาดนิดหน่อยนะเพราะว่าบางตัวก็เป็นตัวใหม่ๆที่ผมไม่รู้ข้อมูลตายไปก่อนเลยนี่แหละต้องบอกว่าไงดีต้องบอกว่าเพราะว่ามันอยู่ในตรงส่วนของสกิลเบนเนตสินะก็เลยเล่นง่ายหน่อยหลุด三尺の修正ต้องระวังหลุดบงเลย
โอ้โหอร่อยเหาะเลยเดี๋ยวสิมีโนโดะชิรินาไซทุกยุคแต่นี้มันซิมเพิลน่ะเออเป็นทีมที่เล่นได้ไม่ว่าใครก็ตามนะฮะเพราะว่าสกิลมันไม่ได้ซับซ้อนมากพูดถึงนะแต่ว่าอาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของเมคานิกหน่อยว่ามันต้องยิงอะไรถึงไหมเนี่ยไม่ถึงโอ้โหเจ๊กระโดดนี้เลยอะเป็นสกิลเวเนตไปนึงนะใส่โฟโวเนียสอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ยิ่งเหมือนเห็นลูกขาวๆนะครับโผล่มาโซเดียมซีเยอร์อ๋อแฟนตาติกโวยาร์ดไม่ทันงั้นต้องวิธีนี้นะฮะสลับกันเพราะว่าตรงส่วนของอาจจะโตยังไงก็มีดังฮามสกิลอีนะไปเรื่อยๆได้อยู่นางระบำมันนี้บ้านหนึ่งเดี๋ยวตัวฟรีรอบนี้เพียงพอในการเล่นแต่ว่าต้องไปทำให้ชินซะหน่อยโอเคผมจะเป็นทีมที่ผมไม่คุ้นเลยเพราะว่าเลิกไปก่อนเลิกไปก่อนแบบเลิกจริงๆอ่ะไม่เคยได้แตะเออใช้คำนี้ดีกว่าจะเว้นแบบกิจที่เป็นกิจลองตัวอะไรพวกนี้ครับลืมตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จบแล้วจะกินเวลาเยอะอยู่นะเนี่ยแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเออมันตีแล้วมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมโอเคนะฮะโอเค13,000นะครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันดีกว่าโอเคของรางวัลในวันนี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิม80แปมอนเจมนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมกดรับเลยนะฮะจะลองตัวสกินลิซ่านิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ได้แล้วแหละมันต้องได้แล้วแหละจังหวะเนี้ย อันนี้80แปมอนเจมนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติจะให้ครบก็คือ 8,000 เนาะ 8,000 ตรงส่วนของสกินนี้ก็เรียบร้อยนะฮะรับคอตูมกันฮะตุมนี่นะฮะจำหนึ่งนะเดี๋ยวลองใส่เลยลิซ่าอยู่ไหนลิซ่าอยู่ไหนเนี่ยไปลิซ่า先生の授業で何を学びたいのかしらมีได้ล็อกด้วยแฮะไหนดูสิจะดูว่าเขาจะถือเป็นอะไรนะฮะถือเป็น Tilling Tales โอเคยังค่อนข้างเหมือนเดิมเนาะAnimation ก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่ไม่ต้องบอกว่าเหมือนเดิมเลยแหละเออโอเคแต่ว่าสีก็จะเขียวๆหน่อยโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ